สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่โดยเฉพาะเส้นทางนครปฐมชุมพรระยะทาง421กิโลเมตรความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางรางนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้เปิดเผยว่าภายหลังที่มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมชุมพรระยะทางกว่า421กิโลเมตรซึ่งขณะนี้การก่อสร้างงานโยธาและระบบคืบหน้ากว่า 90% ใกล้เสร็จแล้วและคาดหมายว่าจะเริ่มทยอยเปิดใช้เส้นทางได้ตั้งแต่ช่วงกลางปี2565โดยในเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มทยอยคืนทางวิ่งในย่านสถานีเพื่อลดเวลาการรอรีของขบวนรถและจะทำให้การเดินรถไฟสายใต้เร็วขึ้นซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาประชาชนที่ใช้เส้นทางรถไฟสายใต้ร้องเรียนเรื่องการเดินรถที่ล่าช้าซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการรอรีในบางสถานีเพื่อก่อสร้างโครงการนายพิเชษฐ์ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าขณะนี้มีการเดินขบวนรถบนทางคู่ที่งานโยธาและระบบการก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ6กิโลเมตรจากสถานีบางเข้มถึงเขาย้อยและจากนี้ไปอีก2เดือนงานก่อสร้างทางในย่านสถานีจะทยอยเสร็จและเริ่มคืนทางลีกและจะเห็นผลการเดินรถไฟสายใต้ที่เริ่มดีขึ้นและเร็วขึ้นตามลำดับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจากกรุงเทพมหานครถึงหัวหินการเดินรถจะเร็วขึ้นจากเดิมที่ใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงจะเหลือเพียงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งและในปลายปี2565การก่อสร้างงานโยธาและระบบรางทางคู่จะเสร็จทั้งหมดจะทำให้สามารถให้บริการในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งจะสามารถทำความเร็วได้มากขึ้น 1-2 ชั่วโมงและเมื่องานติดตั้งระบบอนุสัญญาแล้วเสร็จประมาณปลายปี2566การเดินรถจะสมบูรณ์เต็มรูปแบบใช้เวลาลดเวลาการเดินทางลงอีกเพราะไม่ต้องเสียเวลารอรีสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนครปฐมชุมพรระยะทาง421กิโลเมตรเป็นโครงการสำคัญที่มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งปกติแล้วใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมง30นาทีถึง9ชั่วโมงและเมื่อทางคู่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเหลือเพียง4ชั่วโมง30นาทีถึง5ชั่วโมงเท่านั้นและนอกจากนี้นะครับการรถไฟยังมีแผนที่จะนำหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าอุลตร้าแมนที่ทำความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ามาใช้ทดแทนหัวรถจากเดิมที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการทดสอบตามขั้นตอนการตรวจรับซึ่งคาดว่าจะนำออกมาใช้งานเพื่อทดแทนรถจากรุ่นเก่าได้ประมาณเดือนกันยายน2565นี้ซึ่งนั่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินขบวนรถให้ตรงตามเวลามากยิ่งขึ้นรองรับปริมาณผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทั่วประเทศรวมถึงการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ที่จะเปิดใช้ในอนาคตครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ